สวัสดีครับพบกับช่อง Bit Investment นะครับสำหรับในตอนนี้ก็เป็นตอนที่13แล้วนะครับแล้วก็เป็นตอนที่ผมเนี่ยได้มีโอกาสซื้อตัว Ledger Nano S มานะครับยังไม่เคยแกะเลยเดี๋ยวว่าจะเอามาลองอันบ็อกซ์ให้เพื่อนๆดูกันคือผมเองเนี่ยไม่เคยคิดจะซื้อตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีเหรียญที่จะต้องเก็บไงแต่ตอนนี้มันคิดว่าน่าจะได้เริ่มstrategy ที่เก็บเข้าฮาร์ดแวร์ละตัวกล่องเขาก็ทำดีนะครับแล้วก็ข้างในก็มีโฟมห่อสีดำเรียบร้อยคล้ายๆกับ USB ทั้งไดนะแล้วก็จะมีปุ่มสำหรับกดซ้ายขวานะเอาไว้เนวิเกตถ้าใครเคยใช้โนเกีย3310น่าจะพอใกล้น่าจะพอนึกภาพออกว่ามันเนวิเกตเมนูยังไงพอดีผมลองทำคีย์แท็กมาเนี่ยแหละเพื่อสำหรับเอามาตั้งใจว่าจะเอามาใส่ตัวเลเจอร์มันก็ใส่ได้นะแต่ว่าผมว่ามันใหญ่ไปนิดนึงแล้วก็ต้องลองดูว่าถ้ามันมีตัวอะไรเชื่อมระหว่างกลางมันน่าจะดีกว่า Violet Innumeris แปลว่าอะไรไม่รู้แล้วก็ยี่ห้อ Ledger ก็ดู build quality อะไรผมว่ามันก็ดูดีนะแล้วดูข้างในมีน่าจะเป็นแมนนวลกับแอคเซสซอรี่มั้งถ้าอย่างเงี้ยผมว่ามันมีที่คล้องมาอยู่แล้วอาจจะใช้เชื่อมระหว่างตัวคีย์แท็กผมได้ก็จะมีสาย USB สายคล้องคอคล้ายๆ USB นี่แหละอันนี้เป็น USB มีแค่ประมาณนี้แหละแกะออกมาละเดี๋ยวไปดูแมนนวลDid you notice there is no anti-tampering sticker on this box? A cryptographic mechanism checks the integrity of your ledger device internal software each time it is powered on. The secure element chip prevents any interception or physical replacement attempt. Ledger devices are engineered to beTamper proof getting start ก็ไปที่ start.ledgerwallet.com and allow the instruction to configure your device อันนี้เป็น recovery sheet ก็จะเขียนทั้งหมด24คำแล้วไว้จดเอาไว้สำหรับจดซีดอ่ะเพื่อ recover เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันมีเรียนโน่อีกเล่มหนึ่งหรือเปล่ามีแค่นี้เหรอจบละโอเคแมนนวลก็คือต้องเข้าไปที่ star.ledgerwallet.com เดี๋ยวเราไปดูนะก็ผมว่าโอเคก็สวยดีแล้วก็เล็กดีไม่รู้จะมีโอกาสได้ทำเปรียบเทียบกับเทเซอร์หรือเปล่าแต่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกันแล้วกันครับไอ้ปุ่มนี่ไม่รู้มันจะพังก่อนหรือเปล่าแต่น่าจะไม่ได้กดบ่อยมั้งโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเรามาเริ่มคอนฟิกตัวเลเจอร์กันนะครับเข้าไปที่ start.ledgerwallet.com แล้วก็เลือกไปที่ Ledger Nano Sเลือก config my device โอเคในนี้มันก็จะระบุรายละเอียดเนาะมันก็จะมีบอกว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้เป็นสายเคเบิลแล้วก็ตัวอุปกรณ์เรามันก็จะมีปุ่มซ้ายปุ่มขวาแล้วก็มีสกรีนก็มีตัวที่เอาไว้ปิด
ขาบอกว่า left กับ right button เนี่ยเอาไว้สำหรับ navigate ขึ้นลงอ่ะถ้าเคยใช้ Nokia น่าจะเข้าใจอินเทอร์เฟซดีซ้ายขวาไว้ navigate เมนูขึ้นลงส่วนถ้าเรากด2ปุ่มพร้อมกันเนี่ยมันก็คือการ confirm ว่าการ confirm หรือการ continue ไปหน้าถัดไปนะนี่หลังจากนี้เขาก็จะให้เราเนี่ย connect ตัว ledger nano แล้วก็มันก็จะให้เรามันก็จะมี instruction ให้ create wallet เนาะแล้วก็หรือเราจะ import ตัว account เข้าไปก็ได้อันนี้ผมยังไม่เคยทำเหมือนกันเดี๋ยวมีโอกาสทำเดี๋ยวจะมาลองให้เพื่อนๆดูนะเสร็จแล้วเขาก็จะให้ใส่ pin code ซึ่งอันนี้ผมใส่ไปละแต่ว่าบอกไม่ได้นะว่าอะไรแล้วเราสเต็ปถัดไปมันก็จะให้แบ็กอัพตัว recovery phase ซึ่งมันก็คือให้เราเขียนคำในกระดาษเนี่ยทั้งหมด24คำที่มันมีกระดาษมาให้เราอะนะแล้วหลังจากนั้นเราก็ install app แล้วก็พร้อมที่จะใช้ละซึ่งแอปเนี่ยก็จะมีทั้งหมดจะเป็นแอปที่เป็นปลักอินอยู่บน Google นะก็จะมี Ledger Manager แล้วก็จะมี Ledger Authenticator ฝั่งนี้ก็จะเป็น Wallet App ก็จะมี Ledger Wallet Bitcoin กับ Altcoin เนาะเราก็กดเข้าไปเพื่อที่จะ install แล้วก็เลือก Get this app ปึ้งกด install แล้วเพื่อนก็เลือก install นะก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมาแล้วเข้ามาในตัวแอปพลิเคชันมาแล้วตรงนี้ก็จะมีเมนู Account Send Receive แล้วก็ Setting มีอะไรบ้าง Display Coin Hardware App Tools แล้วก็ Blockchain Last Operation ก็อินเทอร์เฟซก็คลีนดีครับมีตรงนี้ให้เลือก CR Operation พอดียังใหม่อยู่ไม่มีอะไรก็เดี๋ยวมีการลองใช้ยังไงเดี๋ยวผมเอามาโชว์เพื่อนๆแล้วกันมี Add Account อันนี้เอาไว้ทำอะไร Create New Account is not allowed while my account is empty please send fund to this accountโอเคทีนี้ตอนนี้ผมมีอยู่แค่กระเป๋าเดียวถ้าผมจะอินสตอลอย่างอื่นเนาะเดี๋ยวผมจะลองอินสตอลอย่างอื่นถ้าผมจะใช้ก็คือต้องมาอินสตอลใช่ไหมเลือกไปเลย Bitcoin Cash สมมติผมจะอินสตอล Dashมันจะถามว่า allow ledger manager ก็กด yes installing application โอเค continue มันลงแล้วนี่โอเคถ้างั้นแสดงว่าจริงๆผมแค่ไป activate ในกระเป๋ามันแค่นั้นเองปิดกันถ้าอย่างนั้นแสดงว่าตัวนี้ผมต้องไปที่กระเป๋าที่ต้องการใช่ไหม dash use wallet โอเคเลือกกระเป๋าแล้วก็กด2ปุ่มพร้อมกันมันจะซิงค์มาที่เหรียญ dash แล้วโอเคอย่างนี้ถ้าจะ receive ก็โอเคเข้าใจแล้วพอเป็นละก็คือมันต้องเลือกกระเป๋าที่ Ledger Nano ด้วยนะครับแล้วก็มันถึงจะซิงค์ตัวนี้ตัวไอแอปนี้โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้เนาะไอโดยรวมตัว Ledger Nano ผมดูก็มันก็โอเคดีนะตัว build quality อะไรมันก็โอเคแล้วก็ตัวรายละเอียดเนี่ยถ้าเพื่อนๆใช้แล้วงงๆเนี่ยผมแนะนำให้มาดูที่เว็บของ ledgerwallet.com นี่แหละ
แล้วก็ตัว Discover Ledger Nano S เนี่ยมันจะมีตัววิดีโอสำหรับการใช้งานเนี่ยหลายๆแบบเลยเนี่ย Overview Config New Device Navigate Dashboard Restore Send Bitcoin ทำยังไงเนี่ยแล้วก็ Send Ether ทำยังไง Reset Device ทำยังไงผมว่ารายละเอียดของวิดีโอเนี่ยมันก็แสดงวิธีการที่ใช้ค่อนข้างชัดเจนนี่เนาะสำหรับในตอนนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แหละมาแสดงให้เพื่อนๆเห็นว่าตัว Ledger Nano มันเป็นยังไงเนาะมีโอกาสได้มา Unbox กันก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับถ้ามีอะไรที่เป็นคำถามก็ถามกันมาได้เนาะถ้าผมตอบได้เดี๋ยวผมจะตอบนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับในตอนนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ